ขอเช่นเคยหน้าช่วงเกรดไอทีนะครับในเรื่องของการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์หรือบันทึกเบอร์โทรศัพท์บนอุปกรณ์ iOS นะครับนำอุปกรณ์มาจากนั้นเข้าไปที่รายการโทรศัพท์นะครับจากนั้นกดไปที่แป้นตัวเลขนะครับการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใน iPhone จะมีอยู่2ทีนะครับทีแรกเข้ามาที่หลังจากที่เราเข้าในแอปโทรศัพท์แล้วใช่ไหมที่เรากดที่แป้นตัวเลขแล้วเราพิมพ์เบอร์ไปนะครับเช่นนะครับจากนั้นกดที่เพิ่มเบอร์นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ว่าสร้างรายชื่อใหม่หรือเพิ่มยังรายชื่อเดิมอยู่แล้วถ้าเป็นรายชื่อที่อยู่เดิมก็คืออย่างเช่น1คนมี2เบอร์ก็สามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเราจะกดไปอย่างเช่นเบอร์เพื่อนเบอร์คนนี้กดเข้าไปก็จะเพิ่มขึ้นมานะผมว่ามีเบอร์ใหม่ขึ้นมาอีก1เบอร์นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดหลังจากนั้นก็กดตรวจสอบก่อนโอเคไหมถ้าเสร็จแล้วก็กดอันดีนะครับเพียงนี้ก็สามารถสร้างมาจากนั้นเราก็เข้าไปที่รายชื่อก็จะมีเบอร์เข้ามาเชื่อว่าเบอร์อะไรนะครับเพียงนี้ก็สามารถจะเพิ่มได้แล้วนะผมแต่ถ้าต้องการจะลบออกนะให้เรากดที่เครื่องหมายลบด้านหน้านะครับก็เลือกเบอร์ที่ต้องการลบแล้วกดอัปเดตเพียงนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับจากนั้นหากเราต้องการจะบันทึกเป็นเบอร์ใหม่กดที่เพิ่มเบอร์จากกดที่สร้างรายชื่อใหม่นะครับจากนั้นก็พิมพ์ไปเลยว่าชื่ออะไรนะครับจากนั้นกดที่เสร็จสิ้นนะครับเพียงนี้ก็สามารถทําได้แล้วนะผมดูนะครับนี่ครับเบอร์จะขึ้นมานะครับหากต้องการจะลบให้เรากดเข้าไปแล้วกดไปที่แก้ไขจากนั้นกดจะไปเลื่อนลงมากดที่ลบรายชื่อแล้วก็สามารถลบได้นะผมสวิธีที่2นะครับหากต้องการจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์บันทึกเบอร์กดที่เครื่องหมายบวกนะครับพิมพ์ชื่อไปก่อนจากนั้นเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ก็พิมพ์ไปจากนั้นกดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ก็สามารถจะบันทึกได้แล้วนะผมสำหรับนี้นะครับจะช่วงเกรดไอทีซึ่งเรื่องของการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ใน iPhone คงจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามและการรับชมนี้นะครับผมสวัสดีครับ